สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ทชาแนลครับอันนี้คือช่วงยักจัดให้จัดให้และช่วงนี้พี่ก็จะมาจัดให้ตามคำขอของน้องๆ นะครับและสำหรับวันนี้เรามาวาดน้องไก่กันพี่แอบดีใจเล็กๆนะครับที่นานๆทีจะมีรูปง่ายๆให้วาดบ้างปกติแต่ละรูปนี่ไม่ธรรมดาแต่ก่อนจะวาดนะครับขอคุยด้วยนิดนึงคือช่วงนี้ใกล้สิ้นปีแล้วเนาะงานพี่ก็ค่อนข้างจะยุ่งไม่ใช่ยุ่งธรรมดานะครับจัดว่าเดือดเลยล่ะเลยจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับสำหรับน้องๆที่รออยู่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมคงช่วงปีใหม่ไปแล้วละครับถึงจะได้ลงคลิปอาทิตย์ละ3คลิปตามปกติเนาะยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมมาวาดกันเลยเริ่มจากไก่ตัวเล็กก่อนเป็นลูกเจี๊ยบเนาะขึ้นโครงจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งมีหางโค้งออกมาหน่อยนึงปรับหัวให้โค้งท้องก็โค้งด้วยเช่นกันประมาณนี้ใส่ตาเข้าไปครับผมเป็นเซลล์วงรีปากเล็กๆแล้วก็ขนตรงหัวขอเฉือนด้านล่างออกหน่อยนึงนะครับรู้สึกตัวใหญ่ไปใส่เส้นโค้งตรงหางแล้วก็ปีกแล้วก็ใส่เท้าไปหน่อยนึงเสร็จแล้วคราวนี้เป็นแม่ไก่ร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแนวตั้งเหมือนกันแต่ใหญ่หน่อยเนาะลากแบ่งครึ่งนะครับแต่ก็ลากเข้ามาเป็นเส้นโค้งหางประมาณนี้แล้วก็ปีกแบ่งครึ่งแนวตั้งนะครับผมแล้วก็ใส่เส้นระดับลูกตาคราวนี้ปรับหัวให้โค้งท้องก็ด้วยปีกที่แอบอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับที่หลบอยู่ด้านหลังเนาะใส่ไปด้วยปากครับผมใส่ไปเลยเดี๋ยวพี่ขยายให้ดูนะครับใส่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปกปูนมุมปากหน่อยนึงแล้วก็จะงอยปากปากบนปากล่างก็ใส่ให้โค้งด้วยประมาณนี้ตาเป็นกลมๆใหญ่ๆแต่จะดำเล็กๆดูกวนๆดีงอนโค้งลากเส้นโค้งนะครับตรงคอแล้วก็ใส่ขนโค้งๆเข้าไปตรงปีกแล้วก็หางด้วยเป็นเส้นโค้งๆใส่เหนียงเข้าไปนะครับเหมือนหัวใจคว่ำได้และคราวนี้เป็นรูปไก่หน้าตรงนะครับผมร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันแบ่งครึ่งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบ่งอีกครึ่งนึงเป็นเส้นระดับลูกตานะครับผมสายตาเข้าไปเป็นครึ่งวงกลมปากตาดำเล็กๆปากหัวให้โค้งแล้วก็ลากลงมานะครับโค้งๆปั้นๆหน่อยนึงเป็นส่วนของลำตัวแล้วก็ปีกสองข้างปีกด้านในด้วยแล้วก็ขนรอบคอนะครับเหมือนตัวตะกี้เลยใส่งอนเข้าไปโค้งๆแล้วก็เหนียงเป็นหัวใจคว่ำเหมือนเดิมหางด้านหลังโค้งๆแล้วก็รังของเขานะครับผมโค้งๆๆๆประมาณนี้อ่ะเป็นรูปรังแล้วเนาะเราก็มาลงสีกันเลยเริ่มจากลูกเจี๊ยบของเราก่อนนะครับผมใส่เป็นสีเหลืองให้ทั่วเลยแต่อย่าเผลอลงทับปากกับตาดำนะครับเท้าสีส้มปากสีส้มเงาเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับผมแล้วก็แก้มแดงๆน่ารักน่ารักเสร็จแล้วแม่ไก่ของเราพี่จะลงเป็นสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เฉพาะเงาเป็นสีฟ้าอ่อนเข้าไปส่วนไหนด้นบ้างส่วนไหนด้นแสงน้อยใส่เข้าไปเลยครับผมเหนียงสีแดงหงอนสีแดงนะครับผมปากสีเหลืองแล้วก็รังของเขานะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนเว้นเงาไว้นิดๆก็ได้เอาตามอัธยาศัยแล้วก็เงาของรังนะครับเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แก้มแดงๆมาตัวสุดท้ายคราวนี้ตัวเป็นสีน้ำตาลอ่อนรูขึงขังหน่อยหางด้วยแต่หัวเป็นสีขาวนะครับผมก็ลงเป็นสีฟ้าอ่อนไปเงาของลำตัวเป็นสีน้ำตาลกลางประมาณนี้
งอนสีแดงเลื่อยสีแดงนะครับผมปากสีเหลืองกล้องพี่สันสันต้องขอโทษด้วยนะครับผมแล้วก็รังนะครับเป็นสีเทากลางแล้วกันแล้วก็ตัดเงาด้วยน้ำตาลเข้มแล้วก็แก้มแดงๆน่ารักน่ารักเป็นอันเสร็จพิธีนะครับประมาณนี้นะครับน้องไก่ของเราหวังว่าคงชอบกันนะครับผมขอโทษที่ให้รอนานหวังว่าคงถูกใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ